ขาเสียดฟ้าป่าพื้นใหญ่แหล่งกำเนิดกระวานไทยที่อาศัยกบอกหนามงามนกประจำถิ่นน้ำดินอุดมดีวัฒนธรรมมากมีประเพณีสืบสานเทศกาลเที่ยวเขาสอยดาวสวัสดีครับผมนายสมทรงเลนยองนายอำเภอสอยดาวและนายกกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับขออนุญาตนำเรียนว่าอำเภอสอยดาวเป็นอำเภอชายแดนนะครับทั้งชายแดนกับประเทศกัมพูชาและชายแดนกับจังหวัดสระแก้วได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี2535อำเภอมีเนื้อที่ประมาณ 480,000 ไร่มีประชากรประมาณ 65,000 คนประกอบไปด้วย5ตำบล70หมู่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น6แห่งลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับภูเขามีภูเขาที่สูงที่สุดคือเทือกเขาสอยดาวซึ่งเป็นที่ตั้งของน้ำตกสอยดาวซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยติดอันดับท็อป10ของประเทศอำเภอสอยดาวมีสิ่งดีๆอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไยพืชเศรษฐกิจส่งออกที่สำคัญขณะนี้มีเกษตรกรปลูกลำไยกันทั้งสิ้นประมาณ 100,000 ไร่คิดเป็นผลผลิตก็ปีละประมาณ 200,000 ตันมูลค่าการส่งออกประมาณปีละ 5-6,000 ล้านบาทนอกจากนี้อำเภอยังมีจุดผ่อนปลนทางการค้าชายแดนกับประเทศกัมพูชา2จุดคือจุดผ่อนปลนบ้านสัตตลีและบ้านสวนส้มซึ่งทั้ง2จุดนี้มีมูลค่าการส่งออกเดือนละประมาณ300ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีทั้งสิ้น5หมู่บ้านครับซึ่งทั้ง5หมู่บ้านนี้ก็มีอัตลักษณ์มีเสน่ห์และมีวิถีชุมชนที่ชวนไปสัมผัสเรายังมีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ได้ลงทะเบียนรับรองแล้วถึง86รายนะครับก็เป็นสิ่งอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรครับที่กล่าววันนี้ก็เป็นเฉพาะแต่เพียงสังเขปนะครับเรายังมีสิ่งดีๆอีกมากมายเช่นขณะนี้ก็กำลังมีการจัดสร้างพระพุทธเมตตาที่วัดเทพประธานพรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทำด้วยนิลรัตนะทั้งองค์มีความสูงเท่ากับตึก15ชั้นนะครับมีขนาดใหญ่ถ้าเป็นองค์ที่ทำด้วยนิลรัตนะเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับซึ่งในอนาคตก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภออย่างไรก็ตามนะครับอำเภอสอยดาวก็เช่นเดียวกับอำเภออื่นๆนะครับที่ยังคงมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งผู้ที่ประสบสถานภัยผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงเป็นต้นซึ่งนอกจากการช่วยเหลือโดยทางราชการแล้วนะครับเรายังมีกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาวซึ่งมีส่วนสำคัญในการมาช่วยเหลือพี่น้องผู้ได้รับความเดือดร้อนให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นกิ่งกาชาดอำเภอสอยดาวเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยอยู่ภายใต้การกำกับของเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและสภากาชาดไทยมีภารกิจที่สำคัญ8ประการเช่นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนผู้ด้อยโอกาสเป็นต้นครับซึ่งในปี2561นี้นะครับมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญดังต่อไปนี้ครับ